ฟุตโนตความตื่นตัวภาคประชาชนณการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภาการหมดวาระของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาพร้อมกับการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562ในเดือนพฤษภาคม2567นำไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางการเมืองแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้เป็นการเลือกสรรแต่ภายในกระบวนการเลือกสรรก็ดำรงอยู่บนฐานแห่งการเลือกตั้งเพียงแต่หากต้องการเลือกตั้งก็จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงบทบาทและความหมายในการดำรงอยู่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เพียงแต่มีส่วนในการกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรหากแต่มีส่วนอย่างสำคัญในการประกอบสร้างคณะกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมทำให้สถานะของสมาชิกวุฒิสภาในการขับเคลื่อนและก่อความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมีความสูงเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงภายในความซับซ้อนของกระบวนการโดยเฉพาะเมื่อศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันสังคมมาแล้วว่าดำเนินไปอย่างไรการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาจึงมากด้วยความเร้าใจเนื่องจากกฎกติกาที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองจึงไม่แสดงบทบาทให้ปรากฏกระนั้นก็มีความเชื่อกันว่าทุกพรรคการเมืองล้วนให้ความสนใจเพียงแต่เป็นความสนใจอย่างมิได้เปล่าประกาศออกโดยตรงเท่าที่เห็นจึงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างเอกเทศของผู้สนใจในกระบวนความเป็นไปทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการเข้าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมขณะเดียวกันก็มีการขยับของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรในการให้ข้อมูลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเพื่อกระตุ้นเร้าประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมยิ่งเข้าใกล้เดือนพฤษภาคมบรรยากาศแห่งการเข้าร่วมในการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภายิ่งมีความคึกคักแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดว่ามีแต่ผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเท่านั้นจึงจะมีส่วนในการเลือกตั้งและคัดสรรกันเองแต่เชื่อได้เลยว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของสังคมจะมีบทบาทโดยพื้นฐานก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการลงสมัครเข้ารับการคัดสรรขณะเดียวกันสังคมยังมีส่วนอย่างสำคัญในการให้ข้อมูลอันสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการเลือกสรรนี่คือการเข้าปฏิสัมพันธ์และเป็นคุณต่อสมาชิกวุฒิสภาฟุตโนตทั้งพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านล้วนอยู่ในสายตาแห่งชนเผ่าการที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบต่อ5ร่างงบร.บ.อันเกี่ยวกับสภาชนเผ่าและชาติพันธุ์ด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อชนเผ่าพันธุ์ซึ่งต่อสู้และมีความต้องการการคุ้มครองสิทธิแห่งตนบนฐานแห่งกฎหมายเท่านั้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังอยู่ที่การสนองและขานรับจากบรรดาผู้แทนราษฎรด้วยสันทวมิตรอันสนิทสนมยิ่งเห็นได้จากจำนวนเสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติและพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์หากจะมีจำนวนส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน25คนที่อาจจะยังกังขากับร่างงบร.บ.ของภาคประชาชนและของพรรคก้าวไกลอยู่บ้างโดยเฉพาะในปมสภาชนเผ่าแต่ก็มั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านการต่อสู้ในชั้นกรรมาธิการส
ซึ่งมีทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาชนมาสโมสรและร่วมหารือข้อมูลแต่ละฝ่ายในที่สุดก็ย่อมจะตกผลึกมือแห่งไมตรีก็ย่อมจะประสานไปยังสภาชนเผ่าโดยอบอุ่นต้องยอมรับว่าภายในการประกอบส่วนขึ้นเป็นรัฐบาลพิเศษที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ในทางปริมาณและความต้องการจะได้เป็นรัฐบาลจะก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมไปได้แต่ในการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นรัฐบาลพิเศษย่อมดำเนินผ่านกระบวนการเจรจาทำความตกลงในทางการเมืองย่อมจะมีทั้งรายรับและจำเป็นต้องเกิดรายจ่ายไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองจากด้านพรรครวมไทยสร้างชาติยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถมีแต่รายรับตลอดสองรายทางแห่งการร่วมรัฐบาลถึงจะเป็นรัฐบาลพิเศษอย่างไรก็ย่อมต้องมีอาการตกค้างในทางความคิดในทางนโยบายดำรงอยู่แม้พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐจะต้องการเห็นสภาชนเผ่าแต่พรรครวมไทยสร้างชาติอาจยังไม่สุขงอมกระนั้นภายในการต่อสู้ในทางความคิดภายในการต่อสู้ในทางการเมืองผ่านเวทีประชุมแห่งรัฐสภาล้วนตกอยู่ในสายตาล้วนต้องได้รับการพิจารณาจริงจังไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าพรรคก้าวไกลไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์สายตาในทางสังคมสายตาจากชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างมองและให้ค่าไปตามการประเมินของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย บทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและผู้นำประเทศควบคู่กับลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดการเกษตรแผนใหม่และวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหากลุ่มจังหวัดอีสานตอนเหนือครั้งที่สองคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันที่สำคัญสร้างความเข้าใจในโครงการแลนบริดจ์เชื่อมเศรษฐกิจสองฝั่งทะเลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จริงสัมผัสกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและนำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความอยู่ดีกินดีต่อไปก่อนหน้านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอำนาจพิเศษการสัมผัสและรับรู้ถึงปัญหาประชาชนมีอยู่อย่างจำกัดมักผ่านหน่วยราชการและกลไกราชการที่มีกรอบและระบบคิดแบบเดิมการลงพื้นที่จึงเต็มไปด้วยกองกำลังอารักขารักษาความปลอดภัยทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการสะท้อนปัญหาจึงติดขัดทำไม่ได้อย่างเต็มที่การพบปะกับประชาชนขาดความเป็นธรรมชาติเนื่องจากจัดระเบียบและคัดกรองอย่างเข้มงวดแต่เพื่อให้ดูไม่ห่างเหินเกินไปก็ต้องสร้างมวลชนขึ้นมาห้อมล้อมชูป้ายสนับสนุนปรากฏการณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต่างจากผู้นำและรัฐบาลจากประชาชนซึ่งเกิดจากความนิยมชมชอบเชื่อมั่นและศรัทธาล่าสุดนายเศรษฐาลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสพักค้างคืนในรอบ10ปีที่ผู้นำประเทศลงไปสัมผัสพื้นที่เหตุการณ์ความรุนแรงทำให้เห็นโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงความสงบความปลอดภัยและสร้างพื้นที่สันติภาพขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์นั้นก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำ
การเพิ่มแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหน้าฝนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ชุมชนพบปะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นการลงพื้นที่จึงมีความสำคัญ